สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยในวันนี้งานของเราที่เราจะต้องทำมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะเด็กๆก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่21แล้วก็วันนี้คุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆตื่นนอนตอนเช้าเก็บที่นอนเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันทำภารกิจของตัวเองเรียบร้อยแล้วพร้อมกับรับประทานอาหารมื้อเช้าพร้อมกับนมแก้วต่อแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มที่4เล่มนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้าที่21มี2นำ1นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆคำสั่งเขาบอกว่าเขียนคำตามรอยปะและหัดอ่านเด็กๆต้องเขียนตามรอยปะให้สวยงามนะคะอย่าออกนอกเส้นนะเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านกันนะคะเด็กๆเรามาฝึกอ่านคำแรกกันเลยเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปช้างนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเป็นรูปช้างเรามาอ่านคำว่าช้างกันค่ะเด็กๆชออางอช้างช้างไม่โถช้างชออางงอช้างช้างไม่โถช้างอ่านว่าช้างนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยปะด้วยนะคะคำว่าช้างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะช้างผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปก็คือคำว่าบออานอบานบานไม่โถบ้านบออานอบานบานไม่โถบ้านอ่านว่าบ้านนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเขียนตามรอยปะให้สวยงามเลยค่ะคำว่าบ้านใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วไปต่อกันเลยค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าวอาวอวาวว่าวไม่เอกว่าววอาวอวาวว่าวไม่เอกว่าวอ่านว่าว่าวนั่นเองค่ะเด็กเขียนตามรอยปะได้เลยเขียนให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆอย่าออกนอกเส้นนะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าขออาวอขาวขาวไม่โถข้าวขออาวอขาวขาวไม่โถข้าวอ่านว่าข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเขียนตามรอยปะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวิชาภาษาไทยแบบฝึกหัดของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ขอโทษค่ะเด็กๆวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหน้าที่4นั่นเองค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเปิดไปที่หน้าที่4นะคะหน้าที่4เด็กๆก็จะเจอแบบนี้เขาบอกว่าต้นไม้ดูดน้ำอย่างไรเด็กๆทราบไหมเอ่ยเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆต้นไม้ดูดน้ำอย่างไรเขาบอกว่ารากเด็กๆรู้จักรากใช่ไหมคะรากของต้นไม้เขาบอกว่ารากมีหน้าที่ดูดน้ำและสารอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ได้แก่ลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตเรามาลองดูกันนะคะถ
ถ้าใช้ต้นขึ้นช่ายเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะรู้จักไม่เอ่ยต้นขึ้นช่ายเราจะนำมาทดลองดูดน้ำที่ใส่สีจะมีผลอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำสั่งเขาบอกว่าสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการทดลองต้นไม้ดูดน้ำเห็นไหมคะต้นไม้จะดูดน้ำได้อย่างไรขั้นตอนเลยค่ะเด็กๆนี่ก็คือน้ำใช่ไหมคะใส่น้ำลงไปในบิ๊กเกอร์ค่ะเห็นไหมคะทีน้ำลงไปแล้วแล้วก็ใส่สีผสมอาหารทำไมนะถึงต้องใช้สีแดงเพราะว่าสีแดงจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองค่ะเด็กๆเวลารากดูดน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงลำต้นเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราเอาต้นขึ้นช่ายจะมีรากใช่ไหมคะเด็กๆเราก็นำมาใส่ในบิ๊กเกอร์ที่มีสีแดงเห็นไหมคะรากก็จะอยู่ในน้ำใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตนะคะเกิดอะไรขึ้นกับลำต้นของต้นขึ้นช่ายคะเด็กๆมองเห็นไม่เอ่ยรากของเขาก็จะดูดน้ำที่มีสีแดงใช่ไหมคะขึ้นไปสู่ลำต้นลำต้นของเขาก็จะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว้าวเด็กๆลองทำดูนะคะที่บ้านว่ารากดูดน้ำได้แบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเด็กๆนำไปแช่ในน้ำอย่างเดียวไม่ใส่สีจะมองเห็นไม่เอ่ยน้ำเป็นสีอะไรลูกน้ำสีขาวใช่ไหมคะเราก็เลยไม่สามารถมองเห็นใช่ไหมคะนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมคุณครูถึงใช้สีแดงเพื่อที่จะให้เด็กๆมองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเขาก็จะดูดน้ำขึ้นไปเป็นสีแดงเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะนี่ต้นขึ้นช่ายหลังจากที่เราทดลองกันไปแล้วเขาให้เด็กๆระบายสีรูปภาพค่ะระบายสีภาพผลการทดลองการดูดน้ำของต้นขึ้นช่ายเป็นยังไงคะเด็กๆรากดูดน้ำขึ้นไปเป็นสีอะไรเอ่ยสีแดงใช่ไหมคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆระบายสีด้วยนะคะผลการทดลองที่เรามองเห็นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้สีแดงใช่ไหมคะฝากเด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะวิชาภาษาไทยและก็วิทยาศาสตร์ของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้เด็กๆป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ไม่เคยลืมเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เด็กๆต้องทำทุกวันเลยไม่เคยลืมเลยเก่งมากเลยนะคะก็คือสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งใช่ไหมคะและก็หยิบจับสิ่งของเด็กๆก็ต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนั่นเองเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนก็ได้จบลงไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ